อาจารย์ปรชยามอดังงงทำไมคนไปหลงไหลชรถาม ต่างอะไรกับเนนคําไม่เข้าใจทําไมปัญญาชนชอบกรณีชอนบูระหิรันนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังในโลกออนไลน์โพสคลิปไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้ร่วมลดปัญหาโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยหนึ่งในไฮไลท์ที่ปรากฏในคลิปชอนได้พูดถึงการมีโอกาสได้พบตัวจริงของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐมาร่วมกิจกรรมด้วยโดยชอนประทับใจเมื่อเจอพลเอกประวิตยพบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักทําให้ตนคิดได้ว่าบางครั้งสื่อ บางสื่อก็มีเจตนาที่จะชี้นําให้ผู้รับสื่อเชื่อในสิ่งที่สื่อพยายามสร้างภาพออกไปจึงอยากบอกคนรุ่นใหม่ว่าควรเป็นกลางอย่าพิ่งตัดสินใคร โดยที่ยังไม่ได้พบบุคคลน,นั้นๆ <screen> ซึ่งหลังจากที่โพสต์คลิปลงไปมีการแสดงความคิดเห็นมากมายรวมถึงแชร์ไปยังเพจและ Facebook อื่นๆจํานวนมากทําเอาหลายคนที่ไม่ชอบการบริหารประเทศของพลเอกประวิทย์และรัฐบาลออกมาวิพากวิจารณ์ชอนเป็นจํานวนมากซึ่งเรื่องดังกล่าวพสอสดรอชานารงค์บุญนุนอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและาศาสนาคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ของพระมหาไพวันที่โพสต์ถึงชอนหลังถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักความ ว่าบังเอิญไม่เคยสนใจชอนตอนเห็นคนแชร์ความคิดคำพูดของเขาครั้งแรกเจอหนังสือในร้าน B2S ก็งงว่าทําไมคนจึงหลงไหลกับชอนผู้ซึ่งพยายามยกตัวเองขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่โดดเด่นในสังคมผมรู้สึกกับชื่อชอนครั้งแรกเหมือนเห็นรูปยันตระในปฏิทิน เหมือนเรื่องอ่านนิกรไปสวรรค์เหมือนอ่านพุทโธภาวนาอวดตนในการเยือนสังเวชยีนัสสถานคือไม่ใช่คนที่เรียกความเลื่อมใสย,ยอมรับในใจผมได้เลยเขาอาจจะมีอะไรดีก็ได้แต่ผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรพอจะติดตามแถมอีกนิดเหมือนกับที่รู้สึกกับเนนคำที่พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนชอบอ่านหนังสือของเขาผมก็งงๆว่าระดับปัญญาชนมาอ่านเนคเเนคำเลื่อมใสเนนคำนี่มันไม่ไหวนะ